ถ้าเป็นดอดสูงนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังสั้นจอนได้นะครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าน้ําทะเลมันนุ่นสูงมากันนะครับซึ่งก็น้ําจะเข้าก็ระบายลงไม่ได้นะครับมันมาพบกันตรงกลางพอดีซึ่งตอนนี้มันน้ำประมาณไหนตอนนี้ผมอยู่บนน้นนี่บนน้นนั้นประมาณ30เซนนะครับเกี่ยวหัวกล้องดูความแรงของน้ำถ้ารถยกสูงครับเกินจีรอนะครับก็สามารถสัญจรได้บางเป็นบางคันนะครับผมแนะนำว่าบางคันที่ยกสูงนี่นะครับนี่จะเป็นบริเวณร้านกาแฟนะครับข้องปิตีนะครับตรงนี้นะครับคมกริดตอนนี้ตรงมาตั้งเส้นสี่แยกสะพานนะ มาตั้งผ่านน้ำลักแดงนะครับตรงนี้ลักแดงก็พงลักแดงนะครับตรงนี้สามแยกตาช้างไม่ขายครับตีรถยนต์ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับนี่ครับเจ้าของร้านกาแฟคนนี้นี่ครับเป็นส่วนอุเป็นนุ่นส่วนนะครับส่งฐานนี่เป็นผู้จัดการร้านกาแฟนะครับเปียกอย่าเล่นอยู่มาเดี๋ยวรถเยียบแล้วเอารถเองเลยเล็กกับน้ำขึ้นตัวเกาะเล็กเลยครับตอนนี้น้ำเกี่ยมก็นองบ้านเลยนะครับเพราะว่านองบ้านในนนท์ลงไปในบนนนท์ดำเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับแนะนำนะครับอ้วนนะครับตาที่เส้นกลึงนะครับมาว่างเลยนะครับต่างปามเม็ดรุมทุ่มเม็ดแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดี17ฐานด้วยนะครับสวัสดีตาเต้ด้วยนะครับสวัสดีพี่ตั้มนะครับนี่ครับเจ้าของร้านกาแฟนะครับท่วมสิชนครับยังไม่ได้ทำร้านน้ำมาเร็วมากครับโอ้ไม่ถึง2วันน้ำมาเลยเกินคนของก็ไม่ทันพอเลียดคนของตีอ้าไม่ถึงถึงชั่วโมงน้ำเจมเขาเลยครับอันนี้น้ำขึ้นต้มต่างร่วงกามต่างร่วงน้ำเฉียวมากครับรถเลื่อมผ่านได้บ้างเลยครับตัวเล็กรถผ่านไม่ได้เลยบนทางหลวงฝนว่าเข้าเลยครับตกก็ไม่นักหมาก็ได้ครับช่วงวันแต่ท่วมเร็วมากน้ำมาเร็วมากครับบ้านชาวบ้านท่วมเกือบหมดครับฝ่ายไหนในนี่ก็น่าถังร่วงเลยครับในไม่ต้องตามถึงเลยไอ้ตัวไม่ตัวนะครับ